ไบรท์วชิรวิทย์ถูกลบออกจากเฟรมเจนนี่แบล็คทิงโซเชียลวิเคราะห์อาจเพราะเหตุนี้บันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 12:43 นชวดร่วมเฟรมโชเชียนเปรียบเทียบรูปต้นฉบับไบรท์วชิรวิทย์ถูกลบออกจากภาพเจนนี่แบล็คทิงวิเคราะห์อาจเพราะเหตุนี้เกือบจะได้มีรูปไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีประดับไอจีของซุปตาไอดอลสาวระดับโลกอย่างเจนนี่คิมหรือเจนนี่แบล็คทิงซะแล้วแต่โดนไอดอลสาวลบภาพต้นฉบับทำเอาพระเอกหนุ่มหล่อของไทยหายวับยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับงานแฟชั่นครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีเมดกาล่า2024ที่ปีนี้มาในนิทรรศการทีม Sleeping Beauty Reawakening Fashion ซึ่งเชื่อมโยงกับ Dress Code The Garden of Time โดยมีคนดังที่ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นมาร่วมงานรวมถึงคนบันเทิงฝั่งเอเชียอย่าง Jennie Blackpink และ ไบรท์ วชิรวิทย์โดย JennieBlackpink ไปร่วมงานเมดกาล่าเป็นปีที่2ปีนี้ไม่ได้ไปในนามของชาแนลเจ้าตัวจึงมีโอกาสร่วมรังสรรค์ชุดสวยจากแบรนด์ ALAIA ที่ใช้ผ้ายาวถึง13เมตรเจนนี่ Blackpink ในงานเมดกาล่าด้านไบรท์วชิรวิทย์มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกในฐานะแอมบาสเดอร์ของ Burberry ที่มาในชุดสั่งตัดพิเศษที่ออกแบบโดยแดเนียลลีกับลุคแจ็คเก็ตสีดำปกตั้งที่มากรายละเอียดทั้งการจับจีบและงานปักสวมทับกับเสื้อถักตาข่ายสีทองไบรท์วชิรวิทย์ในงานเมดกาล่าซึ่งภายหลังจบงานเหล่าดาราเซเลบก็ต่างลงรูปภาพตัวเองประดับไอจีเพื่อระลึกไว้เป็นความทรงจำซึ่งทางเจนนี่แบล็คทิงก็ได้เผยแฟชั่นในงานของเธอรวมถึงถ่ายภาพคู่กับนางแบบระดับโลกชาวอิตาลีอย่างวิตตอเรียเซเรตตี้วิตตอเรียเซเรตติจนกวาดเสียงฮือฮาแต่ชาวโซเชียลตาดีจดจำได้ว่าภาพออริจินัลซึ่งมีหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์เดินอยู่ด้านหลังเจนนี่พอดีในขณะที่ถ่ายรูปแต่รูปที่นำมาลงนั้นได้รีทัชลบหนุ่มไบรท์ออกไปจากภาพหลังจากปรากฏภาพดังกล่าวในโลกออนไลน์ได้มีการนำภาพมาเปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นว่าแอบเสียดายที่ทวดภาพคู่เพราะไบรท์ก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนคลับตัวยงของเจนนี่เหมือนกันไบรท์วชิรวิทย์ถูกลบออกจากภาพเจนนี่แบล็คทิงในขณะที่มีการวิเคราะห์เหตุผลว่าเจนนี่และวิคตอเรียมาร่วมงานโดยสวมชุดจากแบรนด์ไมสัน ALAIA การที่มีภาพศิลปินที่ใส่แบรนด์อื่นอยู่ด้านหลังคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักรวมถึงภาพนี้จะเป็นการโปรโมทในฐานะที่ทั้งสองคนใส่ชุดแบรนด์เดียวกันมาร่วมงานอย่างไรก็ตามทั้งไบรท์และเจนนี่ติดอันดับท็อปผู้ที่ถูกกล่าวถึงสูงสุดในช่วง48ชั่วโมงบนโลกออนไลน์หลังปรากฏตัวในงานโดยทางด้านของ Spring KLR มีรายงานว่าเจนนี่แบล็คทิงถูกกล่าวถึงทั่วโลกสูงถึง 1.4 ล้านครั้งขณะที่ไบรท์วชิรวิทย์ศิลปินไทยคนแรกที่เข้าร่วมงานคว้าอันดับ2ที่ถูกกล่าวถึงมากกว่า 398,000 ครั้งทั้งบูทั้งหมุนสแตมแฟร์เทคนักชกสาวไทยโชว์เกรดจบปริญญาตรีสูงถึง 3.6 กีฬาวันที่14พฤษภาคม2567 14:21 สแตมแฟร์เทคหรือณัฐวรรณปานทองนักชกหญิงชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกวัน3กติกาโชว์เกรดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกทุกเทอมไม่ต่ำกว่า 3.5 นักชกสาวไทยวัย26ปีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โชว์ภาพสวมใส่ชุดครุยพร้อมด้วยเกรดเฉลี่ยการเรียนซึ่งไม่มีเทอมใดที่ต่ำกว่า 3.50 เลยซึ่งเทอมสุดท้ายเธอจบมาด้วยเกรด 3.64 เลยทีเดียวอันมิวโดยสแตมได้โพสต์ข้อความระบุว่าท
ถ่ายรูปก่อนกะได้โดเร่อรับปีหน้าขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจเรียนวันอาทิตย์หยุดซ้อมก็เอาเวลามาเรียนเก่งมากเรยตัวฉันอิงแจงดราม่าวิ่งหนีสื่อย้ำชัดวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติให้มีเป้าหมายร่วมกับรัฐบาลการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 17:15 น.อิงปัดหนีสื่อยันไม่เคยหนีแต่วันนั้นมีภารกิจสำคัญแจงวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำชัดต้องการให้มีเป้าหมายร่วมกับรัฐบาลหวังแก้ความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อที่วันที่14พฤษภาคม2567ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีปาฐกถาวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในงาน10เดือนที่ไม่รอไปต่อให้เต็ม10ที่พักเพื่อไทยว่าที่กล่าวกระทบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจริงๆมีวัตถุประสงค์อยากให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันคือประชาชนเพราะถ้ามีเป้าหมายร่วมกันจะสามารถทำงานจนบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงความเป็นอยู่ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งตนก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนการปาฐกถาในเวทีใหญ่มีการพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรื่องสังคมเหตุการณ์ปัจจุบันมีการเตรียมการก่อนอยู่แล้วและตนต้องเตรียมคำตอบให้สื่อมวลชนเมื่อถูกถามการพูดครั้งนั้นตนมองว่าพูดเพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายของรัฐบาลและตนมองว่าหากจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐบาลและตนเองซึ่งสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้มาตลอดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนางสาวแพทองธารได้แซวผู้สื่อข่าวว่าวันนี้จะเดินช้าๆเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าวิ่งหนีนักข่าวซึ่งวันนั้นนักข่าวก็รู้ว่าตนรีบเพราะมีงานต่อตนต้องรีบเดินและผู้สื่อข่าวก็เดินตามมาซึ่งที่ผ่านมาตนไม่เคยหนีนักข่าวเลยพร้อมย้อนถามกลับว่าหนีได้เหรอ